ทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกวิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกวิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.aekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนกลับสู่ช่วงที่2ของรายการ2หุ้นครับผมยังอยู่กับคุณณัฐแก้วบริสุทธิ์สกุลนะครับผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายในลงทุนเอกการลงทุนนะครับเบรกที่แล้วยังคุยในส่วนของพระเอกนะครับอย่างที่เกริ่นไว้หลายท่านบอกเริ่มต้องเริ่มดูนะฮะว่าพระเอกนี่คืออะไรปิโตรเคมีครับครับปิโตรเคมีเป็นยังไงครับคุณณัฐก็ถ้าเกิดดูในแนวโน้มตอนช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งที่ทำให้ต้องระมัดระวังนะครับคอยเห็นใจอยู่ก็คือในส่วนของยอดในอดีตนะครับและซ้ายมือที่เราเห็นกันจากที่ขึ้นไว้ท่านจะเห็นนะครับว่าถ้าท่านดูทางซ้ายมือของท่านนะครับท่านจะเห็นยอดแหลมๆมานะฮะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ใกล้ๆกันเลยเนาะใช่ครับแน่นอนว่าย้อนกลับไปอีกว่าดับเบิลท็อปแต่ผมไม่ได้บอกมันจะเกิดดับเบิลท็อปนะครับแต่ผมหมายความว่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นดับเบิลท็อปหรือว่าชนแนวต้าเนี่ยจำเป็นต้องเท่ากันเป๊ะๆไหมมันก็ไม่เสมอไปซึ่งแน่นอนมันไม่จำเป็นทำให้ถ้าพูดอย่างนี้ก็ช่วงนี้ก็ต้องระวังแล้วมินเมย์แล้วนะช่วงนี้นะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันทะลุไปได้อีกเรื่องนึงเลยนะใช่นะครับแต่การทะลุได้ก็ไม่จำเป็นต้องทะลุเป๊ะๆนะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วล่ะนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นพระเอกฮะเพราะว่าแน่นอนว่าเป็นหนึ่งตัวที่ดันให้เซตขึ้นมาแรงมากๆนะครับทีนี้ถามนิดนึงสิว่ากรณีที่เป็นหุ้นแบบนี้นะครับหลายคนบอกไม่มีของคุณนัทอยากเข้าแนะนำยังไงใจเย็นๆดีกว่าครับช่วงตอนนี้ก็ถ้าเกิดดูหุ้นในกลุ่มนี้หลายๆตัวมันขึ้นมาสักระยะแล้วครับก็ตามกลุ่มเลยก็คือมันใกล้ชนต้านเนี่ยรอการชนต้านแล้วพักตัวก่อนดีกว่าครับเท่ากับว่าแล้วอย่างกรณีถ้าสมมุติว่าเราซูมดูนะฮะอย่างถ้าท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยท่านจะเห็นว่ากรณีมันจะมีอยู่บริเวณ 1,400 ก็คืออย่างนี้เทียบได้ไหมว่ามันชนยอดไปแล้วก็เทียบได้นะใกล้ๆเลยนะใช่ครับก็คือมินเมย์พอสมควรนะครับนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนคุณนัทบอกว่าขอให้รอย่อก่อนดีกว่าครับนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ยอดจริงๆกลายเป็นหุ้นแบบว่าเทรดกัน 7-8 เด้งเกิดขึ้นไปจริงๆอันนั้นต้องยอมเลยใช่ครับนะครับสำหรับคนที่ไม่มีปิโตรเคมีนะครับย้ำว่าขอให้รอสักนิดนึงนะฮะรอให้เซกเตอร์เหล่านี้มันย่อลงมาก่อนเพราะว่าเซกเตอร์โดยเฉพาะเซกเตอร์นี้นะครับซึ่งขึ้นแรงมากๆเนี่ยมันแรงเกินไปด้วยซ้ำการพักตัวก็น่าจะแรงพอสมควรนะครับแล้วที่ผ่านมาคือถ้าท่านดูเนี่ยท่านจะเห็นว่าจุดที่พักตัวตรงเนี้ยนะครับตรงบริเวณถัดก่อนหน้านิดนึงเนี่ยนะฮะมันพักตัวแบบพักตัวน้อยมากใช่ครับนะครับคือการพักตัวนี้คุณนั้นนิยามการพักตัวนิดนึงสิว่ามันเป็นยังไงครับผมก็โดยปกติตามนิสัยของคนเรานะครับเวลาที่อะไรที่ขึ้นไปได้นานๆเนี่ยมันก็จะต้องมีแรงเทขายออกมาคนกลัวแล้วแหละว่าราคาสูงเกินไปอะไรแบบเนี้ยนะครับครับฉะนั้นตอนช่วงพักตัวเนี่ยมันจะเป็นการสู้กันระหว่างคนที่คิดในแง่บวกคนที่คิดในแง่ลบนะครับว่าเอ้ยบางคนถ้าเกิดจะมองว่ายังขึ้นได้ต่อก็จะมีแรงซื้อกลับมานะครับส่วนคนที่กลัวก็จะขายครับฉะนั้นก็เราก็ควรจะต้องรอจนกว่าที่คนคิดบวกกับคิดลบเขาสู้กันจนเห็นผลว่าใครเป็นคนชนะนะครับและนี่คือสาเหตุของการพักตัวใช่ครับถูกไหมถ้าสมมุติว่าเกิดว่าเขาฮึกเหิมคือคนที่อยากจะซื้อเนี่ยชนะคือมันจะกลับขึ้นมาครับนะครับคำว่าพักตัวเนี่ยคุณนัทคิดว่าควรจะพักแบบไหนแบบพักแบบลงแรงๆเลยไหมหรือว่าลงแรงได้ก็ดีอย่างนี้ป่ะจริงๆแล้วก็ต้องแล้วแต่นะครับเพราะว่าการพักตัวเนี่ยมันมองได้สองอย่างว่ามันอาจจะเป็นการลงไปเลยแรงๆหรือว่าอาจจะเป็นการไซด์เวย์อยู่ที่ระดับราคานี้นะครับถ้าใจจริงได้อยากให้หุ้นตัวนี้ขึ้นต่อได้เนี่ยอยากให้เป็นการไซด์เวย์สักระยะนึงดีกว่านะครับก็คือบางท่านถึงแม้บางท่านจะบอกเฮ้ยลงมาเหอะเจ็บแต่จบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแน่นอนว่าการไซด์เวย์ดีที่สุดการไซด์เวย์มันดีอย่างนึงก็คือโอกาสทำนิวไฮใหม่มีได้สูงกว่าเพราะว่ายังมีคนพยายามดันอยู่ใช่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันลงแบบเจ็บแต่จบอย่างที่ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้คือแน่นอนว่ามีโอกาสจบจริงๆเพราะว่ามันคือแรงเทขายละนะครับคือเหมือนเล่นๆๆกันมาคือเทกระจาดครับนะครับเทออกหมดไหนมาดู
กรุ๊ปที่บอกเป็นพระเอกนะฮะอีกพระเอกอีกตัวหนึ่งมีอะไรบ้างฮะที่รู้จักกันดีครับผมก็มีปตท. GC PTTGC นะครับ PTT Global Chemical นะครับก็เป็นบริษัทในเครือของปตท.นะครับตัวปตท.เองก็ขึ้นแรงอยู่แล้วนะครับมีตัวไหนอีกฮะก็มี IVL IVL ด้วยนะครับรู้จักกันดี Indorama Venture นะครับตัวนี้ก็ยังเล่นอยู่พอสมควรเลยนะตอนนี้นะครับก็มี VNT VNT ครับครับผม GGC GGC อันนี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งใช่ครับนะครับอีกตัวหนึ่งสำหรับตัวที่เล่นในปิโตรเคมีนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับสำหรับย้ำนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีปิโตรเคมีบอกได้ยินว่าเป็นพระเอกเลยอยากเข้าเนี่ยแนะนำให้รอก่อนใช่ครับนะครับแนะนำให้รอก่อนไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับกรณีที่อยากศึกษาเทคนิคก็อย่างที่ย้ำไว้ตลอดนะครับท่านก็ติดต่อมานะครับที่0817838888นะครับและสนใจเรียนคอร์สอะไรก็ไปดูในหน้าเว็บไซต์ของ X Investment ได้นะครับอ่ะถัดมาครับเป็นในส่วนของ Property Fund and REIT ครับนะครับ REIT นี่ก็คือกอง Trust ครับนะครับกลุ่มนี้เป็นยังไงครับคุณนัทถ้าดูแนวโน้มก็ตัวดับเป็นเหมือนเดิมเลยเพราะว่าลักษณะที่ขึ้นไว้คือแหมมันชนละนะครับการเป็นดับเบิลท็อปก็คือสุดท้ายมันจะเป็นตัว Mถูกไหมก็คือเหมือน M ถ้าท่านนึกถึงตัว M ภาษาอังกฤษมันจะมี2ยอดก็คือเป็น2ไหล่อะนะครับเท่ากับว่ากรณีนี้ก็คือกลายเป็นตัว M แล้วก็ทิ้งลงมาในที่สุดแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดนะฮะตอนนี้ยังไม่เกิดนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็สุ่มเสี่ยงเพราะมันไม่ได้มียอดเดียวถูกไหมฮะมันมี3ยอดทีเดียวนะครับมีทางนี้มีทางนี้แล้วก็ยอดล่าสุดนะครับตรงนี้เนี่ยคำถามคือว่าอยากเข้า Property Fund and REIT นี่ทำไงก็เหมือนกับหลายๆตัวที่พูดมาถึงนะครับขอให้รอก่อนรอก่อนนะครับก็ขอให้รอก่อนผมอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าตัวของ property fund กับ REIT เนี่ยนะฮะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับเพราะว่าตัวของ property fund กับ REIT เองเนี่ยเขาเป็นกองทุนนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีกฎหมายนะครับบอกว่าถ้าจัดตั้งกองทุนพวกนี้มาต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับต้องจดทะเบียนเพื่อให้เข้ามาซื้อขายในนี้ฮะนะครับดังนั้นเนี่ยพวก property fund ต่างๆเนี่ยซึ่งเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นของ CPN หรืออะไรก็ดีเนี่ยนะครับซึ่งมันชื่อมันจะแปลกๆนะครับแต่มันจะไม่ใช่เหมือนอย่างหุ้นที่หลายท่านเห็นบนกระดานนะครับนานๆจะเทรดกันทีนึงนะครับแต่ว่าพวกนี้เขาก็รักษาสภาพคล่องไว้นะเท่าที่ผมดูปริมาณสภาพคล่องท่านก็ไม่ต้องกลัวนะฮะว่าหุ้นเหล่านี้มันจะไม่มีสภาพคล่องเขาก็ต้องมีคนดูแลนะครับแต่ว่าท่านอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาเพราะว่าตัวเหล่านี้นานๆอาจจะเห็นซื้อขายสักทีนึงนะครับแน่นอนว่าตัวที่เขาชูเลยที่เป็นนโยบายของพวกนี้เลยคือเงินปันผลใช่นะครับเขาชูลงเลยว่าเป็นเงินปันผลส่วนมากจะได้นะครับซึ่งเขาก็ราคาอาจจะไม่ได้เหวี่ยงแหละแต่ว่าพอเวลาถึงทุกฤดูการปันผลเนี่ยพวกนี้จะปันผลอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นท่านก็ต้องไปดูนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมว่าตัวของ Property Fund and REIT เนี่ยเป็นอะไรที่สามารถที่จะให้ปันผลกับท่านได้ดีหรือเปล่านะครับส่วนคำถามที่ว่า REIT คืออะไรนะครับตัว REIT ก็คือ Property Fund นั่นแหละมันก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาสามารถที่จะกู้เงินมาลงทุนได้ด้วยนะครับคำถามก็คือว่าเอากู้เงินมาลงทุนเนี่ยมันดียังไงนะครับก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนนะครับซึ่งกรณีของการเล่นแบบ REIT เนี่ยตัวเนี้ยนะฮะซึ่งปัจจุบันผมเข้าใจว่าตามกฎหมายเนี่ยต้องจดเป็น REIT หมดแล้วนะครับคือจดแบบ Property Fund เนี่ยไม่ได้แล้วนะครับแต่ Property Fund ที่มีอยู่ในตลาดก็คือ Property Fund ตั้งแต่ในอดีตนั่นแหละนะครับ REIT เนี่ยลงทุนได้เยอะครับคุณณัฐอันนี้ผมขออนุญาตขยายความนะครับบางคนบอกว่าไม่ค่อยคุ้นกับ REIT นะครับ REIT ก็คือเหมือนเป็นกองทรัสต์นะฮะกองทรัสต์ก็คือกองทุนนั่นแหละนะครับซึ่งเขาก็เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตรงเนี้ยนะครับความรู้ที่เป็นความรู้ใหม่ก็คือว่าเขาก็สามารถที่จะลงทุนทั้งได้แบบฟรีโฮแล้วก็ลีสโฮนะครับการลงทุนแบบฟรีโฮก็ง่ายๆฮะก็ลงทุนแบบเป็นการลงทุนแบบขาดเลยฮะจนกว่าจะสิ้นอายุของกองทุนนั้นๆไปเลยนะครับส่วนกรณีของลีสโฮก็คือเป็นสิทธิก็คือเช่านะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าท่านก็ต้องไปดูว่ากองที่ท่านกำลังลงทุนอยู่เนี่ยไปศึกษาดูฮะว่าเขาลงทุนแบบไหนนะครับซึ่งการลงทุนแบบทั้งฟรีโฮก็ดีหรือว่าลีสโฮก็ดีในรีดเนี่ยนะครับมันก็ต่างมีข้อดีข้อเสียนะครับอย่างกรณีที่ท่านบอกว่าท่านอยากจะเป็นเจ้าของร่วมในห้างนึงอย่างเช่นห้างดังๆอย่างสยามพารากอนนะครับหรืออย่างห้างดังๆอย่าง MBK มาบุญครองแถวกลางเมืองนะครับผมเข้าใจว่ามีหลีดหลายตัวที่ไปลงทุนนะครับดังนั้นสำหรับท่านที่ชอบนะครับก็ไปเลือกดูได้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างฮะไหนๆก็พูดละหลักๆก็มีตัว CPNRF ตัว CPNRF นี่ก็อย่างที่บอก
นะครับครับถ้าเกิดดังๆหน่อยก็จะมี TVR EIT ครับครับจะมี Future Park นะครับมี Future Park REPF นะครับครับแล้วก็พวกนิคมอุตสาหกรรมอย่าง WHAPF นะครับ WHART พวกนี้ก็คือเป็นแยกออกมาเหมือนแตกสาขานั่นแหละนะครับเพราะเขาจะมีตัวหลักอยู่แล้วนะครับอย่างอมตะก็มีนะนะครับก็อมตะก็มีนะแยกออกมานะครับท่านก็ลองไปศึกษาดูนะครับสำหรับคนที่ผมแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นprivate fund and REIT เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นหุ้นหลบลมหลบฝนนะถ้าถามผมนะผมเข้าใจว่ามันเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับหลบลมหลบฝนมากเพราะว่าอย่างกรณีที่หุ้นร่วงแรงๆเนี่ยพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้ลงแรงเท่ากับหุ้นเพราะว่าอย่างน้อยๆเขามีอสังหาอืมใช่ครับและแน่นอนว่าอย่างที่บอกไม่ว่าจะฟรีโฮลหรือลีสโฮลก็แล้วแต่ที่เขาไปลงเนี่ยมันคือการจับต้องอสังหาซึ่งถ้าไม่ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นปี40นะคุณนัทครับมันก็โอกาสเกิดอย่างมันน้อยนะครับเพราะว่ากรณีที่วิกฤตเศรษฐกิจ40นั่นคือคนเล่นมูลค่ากันมาแบบว่าเรียกว่าเกินกว่าดับเบิลฮะเป็นทริปเปิลเป็นโอ้โหมูลค่าเด้งขึ้นมาเป็น10เท่านะครับแล้วมูลค่ามันโอเวอร์จริงๆนะครับแต่กรณีอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับนี่ก็ต้องถือว่าต้องชมเพราะเป็นบทเรียนนะครับใครที่อยากรู้ในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจ40นะครับวันหลังก็ถ้ามีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวถัดมาครับมาดูตัวต่อไปนะครับเป็นตัวไหนฮะคุณนัทแพ็กเกจจิ้งครับ PKG 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 ไม่ใช่หุ้นนะฮะแต่เป็นแพ็กเกจจิ้งนะครับก็จริงๆก็ไม่ยุ่งแต่ย่อไม่ยุ่งแต่ย่ออะไรเนาะแพ็กเกจจิ้งนะครับก็เป็น PKG PKG เป็นยังไงครับคุณนัทแนวโน้มในช่วงนี้นะครับแนวโน้มระยะสั้นก็เป็นแนวโน้มขาลงนะครับแต่ว่าถ้ามองกันภาพรวมแนวโน้มกลางนิดนึงก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ถ้ามองใหญ่ๆเลยก็ไซด์เวย์แนวโน้มครับก็คือเท่ากับว่าตัวของแพ็กเกจจิ้งเองนะครับก็ยังเป็นไซด์เวย์ใหญ่ๆเลยนะครับและแน่นอนว่าตั้งแต่เปิดมาก็ลงเลยยังไม่เคยกลับขึ้นไปทำไฮในส่วนตัวเองได้นะครับในส่วนของแพ็กเกจจิ้งเองนะครับมีตัวไหนบ้างครับคุณนัทแพ็กเกจจิ้งก็จะมีตัว PTL นะครับมีตัวสีไทยนะครับ SITHAI นะครับครับมีตัวสีไทยครับผมมีตัว CSC แล้วก็ตัว SLP ครับครับหลักๆพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยเด่นนะถ้าถามคือไม่ได้เด่นในแง่ของหุ้นขึ้นลงนะฮะแต่หมายความว่าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันนะครับบนกระดานนะฮะแต่ว่าเพราะว่าพวกนี้เหมือนกับเล่นแบบก็เหมือนถ้าถามผมนะผมก็พูดตรงๆว่าสมมุติเป็นคนเล่นหุ้นไปเล่นตัวที่เขาฮอตฮิตดีกว่าครับนะครับทำไมต้องมาเล่นตัวแบบนี้เท่าที่ถ้าดูในทิกเกอร์สีไทยสีไทยน่าจะเด่นๆละนะครับน่าจะมาเด่นละนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกย้ำนะครับว่าถ้าสำหรับคนที่อยากลงแพ็กเกจจิ้งนะฮะตอนนี้ก็เป็นไซด์เวย์อยู่นะครับท่านก็ต้องดูว่ามันเมื่อไหร่มันจะหยุดไซด์เวย์นะครับมันดูเหมือนกวนนะแต่ไม่ได้กวนนะหมายความว่าคือเมื่อไหร่ที่มันหยุดไซด์เวย์ท่านก็เล่นได้ละเพราะมันเริ่มขึ้นละนะครับแต่ถ้าเป็นหลุดกรอบล่างไซด์เวย์ไปเนี่ยไม่ดีละนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกนะครับเรื่อยๆอ่ะถัดมามีอะไรอีกครับตัวนี้ตัว professional service นะครับ PROF professional service หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นการให้บริการเฉพาะทางด้วยความชำนาญเฉพาะทางถูกไหมครับตัวนี้เป็นยังไงครับคุณนัทแนวโน้มนะครับก็จะเป็นในแนวโน้มออกไซด์เวย์นะครับเป็นแนวโน้มใหญ่แล้วก็แนวโน้มย่อยครับครับทั้งแนวโน้มใหญ่แล้วก็แนวโน้มย่อยเลยเท่ากับว่าสามเหลี่ยมจริงๆก็ดูอาจจะเป็นสามเหลี่ยมไปได้นะสามเหลี่ยมเป็นยังไงคุณนัทผมเห็นหลายครั้งที่เวลาคนถามเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมไหมขยายความสามเหลี่ยมหน่อยฮะสามเหลี่ยมเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงแนวโน้มไซด์เวย์ใช่ไหมครับก็คือไม่การขึ้นไม่มีนิวไฮนะครับแล้วการลงมาเนี่ยโดยปกติแล้วจะโลเท่ากับโลก่อนหน้าซึ่งอันนี้คือเพียวเทคนิคล้วนเลยใช่ครับนะครับตรงนี้ก็เป็นนิยามของคำว่าสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากรณีที่มันมีการหลุดสามเหลี่ยมไปละแนวโน้มของสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าแพทเทิร์น50-50 50-50วัดใจเลยว่างั้นเราตีเทรนไลน์เป็นสามเหลี่ยมแล้วถ้าเกิดมันเบรกเอาท์หรือเบรกดาวน์ลงมาเนี่ยครับครับมันจะลงตามเป้าหมายของสามเหลี่ยมก็คือจากยอดลงมาถึงฐานนะครับขึ้นกลับไปได้ก็เท่ากันพอสมมติถ้าเกิดเราเห็นที่ราคาต่ำๆแล้วเกิดสามเหลี่ยมนะครับพอมันสามารถเบรกขึ้นไปได้เนี่ยสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นคล้ายลูกถ้วยก็เหมือนกันเหมือนครับแอนด์เดิลเมื่อกี้นะครับก็สรุปว่าก็ตอนนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมแล้วเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่ด้วยใช่ครับนะครับทีนี้เอาเป็นว่าถ้าสรุปว่าเป็นสามเหลี่ยมที่ใหญ่เนี่ยท่านต้องสังเกตแพ็กเกจจิ้งให้ดีแล้วล่ะนะครับเดี๋ยว
อ๋อขออภัยไม่ใช่แพ็กเกจจิ้งนะครับเป็นตัวของ professional service ขออภัยนะฮะก็คือเป็นตัวของให้บริการเฉพาะทางนะครับพูดในตัวในกลุ่มนี้ก็มี2ตัวนะครับก็มี BWG นะครับแล้วก็ Jenko ครับก็พูดไปก็ได้ยินอ๋อเลยนะครับ Petrol Green นะครับ Jenko อ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับมาดูเซกเตอร์เพิ่มสุดท้ายครับเดี๋ยวกลับมาครับรับมือหน้าร้อนสะท้อน UV ด้วยกระเบื้องหลังคาลอนคู่ตรา TPI สีขาวทำจากวัสดุชั้นดีจึงมีคุณสมบัติถ่ายเทและระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็วลดอุณหภูมิภายในอาคารได้มากกว่า10องศาเซลเซียสเย็นสบายกว่าเมื่อเทียบกับอาคารที่มุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ทั่วไปจะเห็นได้ว่ากระเบื้องลอนคู่ตรา TPI สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้มากกว่าอย่างชัดเจนสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polinเติมเต็มทุกจินตนาการสารความฝันให้เป็นจริงด้วยผลิตภัณฑ์ไม้ฝาตรา TPI จากความเป็นหนึ่งในเรื่องเทคโนโลยี TPI จึงสามารถรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ให้ปลอดภัยปราศจากแร่ใยหินมีความสวยงามดุจไม้ธรรมชาติทนทานไม่เปื่อยยุ่ยไม่หดตัวมีความยืดหยุ่นสูงทำความสะอาดง่ายสามารถนำมาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกได้อย่างอิสระอีกทั้งยังมีหลากหลายเฉดสีให้คุณได้เลือกสรรสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polin กับความฝันง่ายๆสู่ความเป็นจริงที่ยากจะปฏิเสธกาวซีเมนต์ชนิดแรงยึดเกาะสูง TPI M501ปูทับกระเบื้องเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องสกัดออกใช้งานง่ายแรงยึดเกาะสูงปูได้แม้ส่วนที่เปียกชื้นในห้องน้ำเมื่อปูนเซ็ตตัวสามารถทนน้ำได้ไม่หลุดร่อน TPI M501 ประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายและสร้างความอบอุ่นในครอบครัวปูน TPI เราสร้างอนาคตด้วยภูมิปัญญาที่น่าเชื่อถือและจิตสำนึกต่อสังคมสอบถามเพิ่มเติมคอลเซ็นเตอร์026786547-52หรือทางเว็บไซต์ TPI Polinกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ2หุ้นครับผมยังอยู่กับคุณนัทแก้วบริสุทธิ์สกุลนะครับยังคุยกันถึงเรื่องเซกเตอร์นะครับซึ่งโอ้โหถ้าย้อนดูในช่วง2วันก่อนเนี่ยอธิบายไปเยอะมากนะครับเกือบจะทุกเซกเตอร์ในตลาดเลยนะครับใช่ครับอันนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณนัทเอาให้จบเลยนะครับว่ายังเหลืออีกไม่กี่เซกเตอร์เองนะครับท่านก็ได้รู้แล้วนะครับว่าเซกเตอร์ไหนดีเซกเตอร์ไหนเด่นเซกเตอร์ไหนไม่ค่อยดีนะครับอ่ะเมื่อช่วงก่อนเบรกเนี้ยเราคุยกันถึงทั้งแพ็กเกจจิ้งนะครับทั้งบริการเฉพาะทางนะครับท่านก็เห็นแล้วนะครับว่ากราฟมันเป็นยังไงนะครับเราก็วิเคราะห์ให้ด้วยนะครับว่าแต่ละเซกเตอร์มันเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูเซกเตอร์ที่เหลือฮะยังมีพระเอกอยู่นะยังไม่หมดนะยังมีพระเอกอยู่บอกก่อนท่านอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะนะครับอ่ะ property development ครับเป็นยังไงครับสำหรับตัวนี้ก็แนวโน้มเป็นอัพเทรนนะครับแล้วก็ในส่วนของแนวโน้มใหญ่เลยเนี่ยก็ดูเหมือนจะทำเป็นรูปถ้วยนะครับก็ยังมีโอกาสที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นได้ต่ออีกยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นได้อยู่อันนี้เห็นด้วยนะก็คือเท่ากับว่าตัวของ property development ก็คือตัวของพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับขอดูหน่อยฮะว่ามีตัวไหนบ้างสำหรับตัวนี้ก็ที่รู้จักกันหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น CPN เซ็นทรัลพัฒนาครับผม Land and House นะครับ LH วานะ WHA นะครับสุภาลัยนะครับ SPALI บางท่านบอกสปาลีนะครับสปาลีสุภาลัยนั่นแหละครับผมก็ตอนนี้หน่อยก็มี QH QH Q House นะครับแล้วก็สิริอะไรพวกนี้สิริพวกนี้ก็คือเป็นเหมือนนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยตรงใช่ครับนะครับคำว่าพัฒนาก็คือพวกผมว่าจะสั่งนะครับรวมถึงพวกห้างต่างๆคอนโดนะครับริมรถไฟฟ้านะครับตัวถ้าผมจำไม่ผิดอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมาแข่งในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นโออินะครับจะเป็น Origin Property ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ก็ขึ้นแรงสมมุติหลายๆที่ก็เชียร์นะนะครับท่านก็ต้องดูต่อนะครับว่ามันจะไปต่ออีกหรือเปล่านะครับในส่วนของ Property Development นะครับเท่าที่ดูเนี่ยยังก็เป็นสามเหลี่ยมใหญ่ๆซึ่งการ break up มาด้วยนะครับแน่นอนว่าในภาพใหญ่เนี่ยขึ้นแรงแล้วก็ไซด์เวย์มานานนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะมีการ break ก็คือพูดง่ายว่าถ้าท่านเล่นเทคนิคอลแบบสูงกว่านี้นิดนึงนะครับท่านจะรู้ว่ามันมีจุดที่เป็นเอเพ็กซ์นะครับจุดที่เป็นเอเพ็กซ์ก็คือเป็นจุดปลายธงนั่นเองนะครับกรณีที่มีการเบรกตรงปลายธงขึ้นไปแล้วก็คือจบนะครับก็คือถือว่าเป็นขาขึ้นชัดเจนนะฮะแต่ทีนี้อย่างที่คุณนัทเรียนไว้เมื่อสักครู่ว่ามันอาจจะมีแนวต้านข้างบนอีกครับแต่ว่าส่วนตัวมองดีนะครับเพราะว่าการย่อลงมาในรอบนี้เนี่ยถ้าไม่หลุดต่ำกว่านี้เนี่ย
หรือว่าส่วนมากครับครับจริงๆ property development นี่หุ้นเยอะมากนะใช่ถ้าลองไปเปิดดูเนี่ยนะถ้าจะเจอหุ้นเยอะมากครับนะครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกตัวที่ขึ้นใช่ครับนะครับบางท่านบอกว่าเอ้ยเนี่ยดู2คนนี้มาแล้ว ไปซื้อ property development ดีกว่านะครับซื้ออะไรก็ได้จิ้มๆไปไม่ได้นะฮะถ้าลองไปคัดดูอีกทีนึงนะครับว่าตัวไหนที่เด่นนะครับเพราะว่าถ้าท่านเล่นตัวที่เด่นๆเนี่ยท่านก็จะเด่นไปพร้อมกับเขาใช่นะครับแต่ถ้าท่านเล่นตัวที่ไม่เด่นท่านก็จะดับไปเลยก็หลักๆในช่วงนี้ท่านที่หลักๆเลยก็คือหมู่บ้านที่มันดูไฮเอนด์นิดนึงนะครับจริงๆเกี่ยวกับกำลังซื้อไหมน่าจะเพราะว่ากำลังซื้อด้านบนเขาสูงนะตอนนี้โอ้ทีนี้ผมเข้าใจว่าสมัยก่อนผมเข้าใจว่าคอนโดรถไฟฟ้าที่ผุดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยเหมือนเล่นกันแต่ตอนนี้ก็ยังขายแบบว่าไม่มีเหลือเยอะสมควรเพราะมันเหลือเยอะมากจริงๆนะครับคำถามก็คือว่าเอ้ยเราไปเล่นคอนโดอย่างเงี้ยนะครับเล่นคือเล่นหุ้นที่เป็นคอนโดนะครับอย่างเงี้ยคำถามคือมันยังป๊อปอยู่ไหมครับก็ต้องรอระยะเวลาดีกว่าครับผมว่าในอนาคตมันคือความฝันของเด็กรุ่นใหม่ด้วยไหมครับมีคอนโดอยู่ตามรถไฟฟ้าใช่อย่างเงี้ยเนาะนะครับก็คือแต่แน่นอนว่าตอนนี้ที่จับต้องได้อยู่เนี่ยคืออสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพวกหมู่บ้านจัดสรรแบบไฮเอนด์อย่างที่คุณนัทบอกนะครับแน่นอนว่าก็อันนี้ก็มีปรึกษาด้วยมั้ยถ้าจำไม่ผิดปรึกษาจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับก็คือ PS นะครับปรึกษานี่เคยเป็นเบอร์1นะถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับคือเหมือนยอดขายแบบว่าอันนี้เล่าให้คุณนัทฟังคือเหมือนยอดขายนี่แบบทาง CEO ก็ออกมายอมรับว่ายอดขายเนี่ยโอ้โหล้นหลามมากๆเพราะว่าเข้าถึงระดับกลางถึงล่างนะครับซึ่งเขาไม่ใช่หมู่บ้านไฮเอนด์อย่างที่เราเสนอไปเมื่อกี้นะครับแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะปั้นให้มีระดับไฮเอนด์ขึ้นมาเหมือนกันใช่แต่ว่าด้วยแบรนด์ด้วยแบรนด์ของเขาเนี่ยแต่แน่นอนฮะผมก็ยังเชื่อว่าอะไรที่เข้าถึงคนทุกระดับเนี่ยดีนะครับคือผมไม่ได้อวยพึกษานะอันนี้ก็ว่าตรงๆนะไม่ได้อวยนะแต่ก็เห็นยังไงก็ว่าอย่างนั้นนี่ก็ขออนุญาตว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับครับผมนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็น property development ก็สรุปว่านะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีหรือว่ามีอยู่แล้วนอนเทรนไปนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีของท่านก็จริงๆก็ซื้อได้นะน่าสะสมก็สำหรับสะสมก็เก็บสะสมทยอยสะสมไปเรื่อยๆครับนะครับอ่ะมาดูอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าจะหลายคนก็จับตามองอยู่แต่ยังไม่ไปสักทีนะกลุ่มเหล็กนั่นเองเหล็กสตีลครับผมนะครับกลุ่มสตีลอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนมีตัวไหนบ้างครับคุณนัทหลักๆที่เรารู้จักกันนะครับก็จะมีตัวมิล M I L L นะครับมิลคอนนะครับอ่ะมิลคอนสตีลครับผมมีตัว G J S นะครับ G J S ครับครับผมตัว G A P ครับครับผมก็มี B S B M A M C อะไรพวกนี้ตัวต่างๆเหล่านี้นะครับคำถามก็คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังไม่ไปเนาะเหล็กเท่าที่ดูแล้วส่วนใหญ่เหล็กจะจิ๋วๆอ่ะเนาะใช่ตัวเล็กๆส่วนมากเขาจะการเล่นเก็งกำไรส่วนใหญ่นะครับก็เหล็กนี่ก็ขอให้เก็งกำไรไว้ก็พอนะครับขอให้เล่นเก็งกำไรคำถามคือควรถือยาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็เหมือนมันก็เบรกดาวน์แฟลกลงมาแล้วเนาะเท่าที่ดูเท่ากับว่ามันก็เหมือนกลายเป็นกรณีที่มีการเบรกดาวน์นะฮะคือไม่สามารถทำนิวไฮได้ก็พูดง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับในเมื่อมีการเบรกดาวน์เท่าที่ผมไปดูค่าเหล็กร้อนเนี่ยผมคืออย่างนี้ฮะผมเรียนท่านผู้ชมนิดนึงว่าตัวของสตีลเองจะอ้างอิงกับดัชนีก็คือเหล็กรีดร้อนนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าแผ่นเหล็กรีดร้อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบสำคัญนะครับผมเข้าใจว่าราคาตัวของวัตถุดิบอย่างแผ่นเหล็กรีดร้อนเองเนี่ยราคาก็เป็นแบบนี้แหละนะครับคือถ้าไปดูเลยฮะถ้าท่านมีโอกาสไปดูได้จากข้อมูลที่ไหนก็ตามนะถ้าท่านไปดูแผ่นเหล็กรีดร้อนเนี่ยท่านจะเห็นว่าตัวราคามันเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยฮะคือสตีลที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอเป็นยังไงล่าสุดที่เป็นยังไงนะฮะแผ่นเหล็กรีดร้อนเป็นอย่างนั้นเลยครับนะครับนั่นหมายความว่ามันอิงกันโดยตรงนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าราคาแผ่นเหล็กมันดีดกลับขึ้นมาผมเชื่อว่าไอ้ตัวสตีลเองก็กลับมาด้วยนะครับเพราะมันก็เป็นอะไรที่คอนเวอร์เจนซ์กันอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นพวกโครงสร้างพื้นฐานในการก่อสร้างอยู่แล้วนะครับอย่างบางท่านเนี่ยบอกว่าทุกอย่างที่ต้องใช้เหล็กในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องมาพึ่งพิงวัตถุดิบแบบนี้อยู่แล้วใช่นะครับและอย่างนึงกรณีที่อุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเหล็กเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นโครงสร้างหลักๆเลยนะครับตัวของสตีลเองนะครับถ้าอยากจะลงทุนนะครับอันดับแรกท่านต้องเข้าใจก่อนว่าหลายๆตัวที่อยู่ในเหล็กเป็นหุ้นที่เน้นเก่งกำไรอยู่แล้วนะครับอยู่แล้วโดยตั้งแต่ที่ผมรู้จักเหล็กมานะก็เป็นเก่งกำไรซะส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยนะครับจะเป็นการเก่งกำไรเลยไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะแต่ว่าก็แทบเป็นทุกตัวเป็นเก่งกำไรซะส่วนใหญ่ทีนี้ถ้าท่านคิดว่าท่านอยากที่จะลองแบกแนวบ้างคืออยากเป็นคนที่ศรัทธาในราคาเหล็กมากครับเล่าให้คุณนัทฟังนิดนึงนอกเรื่องนิดนึงผมเจอพี่อยู่ท่านนึงนะเป็นพี่นักลงทุนรายใหญ่นะครับท่านคือพี่ท่านนั้นก็เป็นอะไรกับเหล็กก็ไม่รู้
นะครับเจอผมที่ไรก็ถามเหล็กทุกทีเลยคือไม่รู้ว่าทางบ้านเนี่ยทำธุรกิจเหล็กด้วยหรือเปล่านะแต่จริงไม่ใช่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกนะครับคือท่านก็เหมือนชอบถามผมว่าเหล็กเป็นยังไงนะครับคือเหล็กเป็นยังไงเจอก็ถามตลอดเหล็กเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคุยไปคุยมาเนี่ยได้ความว่าเหล็กเนี่ยช่องมัน1ช่องเนี่ยให้กำไรเขาได้เยอะมากมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าอ๋อละนะครับคนเนี้ยเล่นเก็งกำไรในเหล็กเป็นหลักเขาบอกว่าเขาเสียจากหุ้นที่บอกให้ถือยาวนะครับแต่มาได้กำไรไอ้ช่องเนี่ยจากเหล็กนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนนี้ก็เลยติดใจในเหล็กนะครับซึ่งแน่นอนว่ากลายเป็นว่าคนที่เล่นเหล็กเนี่ยก็จะติดเก็งกำไรเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่คำถามก็คือว่าที่ผมเล่าให้คุณนัทกับท่านผู้ชมฟังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้ทำตามที่ท่านนัทนะแต่คือแน่นอนว่าไม่ผิดนะฮะไม่มีใครผิดนะครับเพราะท่านก็เลือกได้ว่าท่านจะทำยังไงแต่ผมแนะนำว่ากรณีที่ท่านเห็นว่ามันเป็นหุ้นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับและกรณีที่ท่านเข้าไปท่านยิ่งต้องวางจุด stop loss ให้สูงนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าท่านโดนเหล็กสมมุติว่าผมยกตัวอย่างว่าไม่ใช่เหล็กก็ได้เป็นหุ้นอะไรก็ได้ที่เป็นกินช่องเยอะๆนะฮะคือ1ช่องแล้วส่งเอฟเฟคสูงมากหรือเป็นหลักสตางค์เนี่ยนะครับท่านจะโดนเยอะมากถ้ากรณีที่ท่านเสียเยอะนะครับที่พูดก็เพราะว่าเหล็กหลายๆตัวมันเป็นอย่างนั้นใช่ต้องคอยปรับจุดstop loss หรือต้องปรับให้ดีเลยนะฮะถ้าท่านเล่นเหล็กนะครับคือถ้าท่านยังคิดว่าไม่เอาศรัทธาในเหล็กนะครับยังคงศรัทธาในเหล็กอยู่ไม่เป็นไรฮะเราไม่คงขัดใจท่านไม่ได้แต่ขอให้ท่านลองไกด์ไลน์ดูว่าเอ้ยมันมีจุด stop loss อะไรที่ทำให้ท่านเนี่ยเสียหายไม่หนักนะครับท่านก็เอาตรงนั้นละกันนะครับอ่ะเหลืออีกไม่กี่เซกเตอร์แล้วคุณนัทแต่แน่นอนเป็นพระเอกเลยเนี่ยโอ้โหถ้าท่านยังดูอยู่นะครับจังหวะนี้พระเอก2ตัวนี้มาแล้วนะครับเป็น2ตัวสุดท้ายที่เป็นพระเอกจริงๆในช่วงนี้นะครับตัวไหนครับตัวแรกก็กลุ่มทัวริสต์นะครับทัวริซึมนะครับทัวริสต์ก็คือเป็นกลุ่มทราเวลนั่นแหละนะครับก็คือเป็นกลุ่มทางการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมนะครับมีตัวไหนบ้างครับพูดเลยดีกว่าตัวไหนที่เป็นตัวหลักๆที่รู้จักกันในนี้เนี่ยก็มีเซนเทลเซนเทลนะครับERW เอราวัณกรุ๊ปครับผมนะครับก็มีตัวแกรนครับแกรนมีตัว OHTL นะครับตัวพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่เราจะเห็นอยู่บนทิกเกอร์บ่อยๆนะครับแล้วดูจากกราฟคุณนะดูกราฟเขาสิโอ้โหนะครับใครที่มีทัวริซึมอยู่ตอนนี้ยินดีด้วยนะครับเพราะท่านอยู่ในพระเอกเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งพระเอกนะครับจริงๆพระเอกนี่มีประมาณกี่ตัวนะตอนนี้ F4 แล้วมั้งตอนนี้ได้นะครับประมาณนั้นแล้วนะ 4-5 ตัวแล้วนะจากที่ไล่ดูกันมานะครับครับก็อย่างที่เรียนไว้นะครับว่าถ้าท่านผู้ชมมีทัวริซึมอยู่ตอนนี้ก็รันออนเทรนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีการปรับตัวหรืออะไรกันลงมาครับนะครับตอนนี้ก็คำถามคือคนมีแล้วอ่ะไม่เท่าไหร่ยังไม่มีนี่ทำไงนะก็จริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าเสี่ยงซื้อไหมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นการไซด์เวย์มันนานมากนะครับแล้วคราวนี้มันเบรกกันได้ด้วยไม่แปลกที่มันจะขึ้นได้แรงขนาดนี้ดังนั้นถ้าเกิดมีการย่อลงมาสักเล็กน้อยนะครับก็น่าสนใจหรือว่าถ้าจะเสี่ยงซื้อตอนนี้ก็ยังดูมีเป้าหมายในการขึ้นได้อีกระดับนึงคือผมแนะนำอย่างนี้ครับท่านผู้ชมผมขอเสริมคุณนัทนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีที่ท่านไม่มีของและท่านบอกว่าท่านอยากซื้อนะครับแน่นอนว่าการซื้อหุ้นของท่านถ้าท่านซื้อในราคาสูงและหุ้นยังเป็นขาขึ้นผมใช้คำว่าหุ้นยังเป็นขาขึ้นนะครับครับดอกจันต่อท้ายไว้เลย ว่าซื้อราคาสูงแต่หุ้นนั้นยังขาขึ้นท่านซื้อไปเถอะครับครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคำถามคือมักจะมีคนมาถามผมเสมอว่าซื้อหุ้นปุ๊บแดงปั๊บเลยอ่ะโกรธเจ็บใจตัวเองมันเป็นปกติครับไม่เป็นปกติฮะถ้าถามผมนะซื้อปุ๊บก็เสียค่าคอมแล้วมันก็แดงธรรมดามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับคือท่านจะซื้อปุ๊บให้แล้วมันเขียวเลยเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แหละแต่มันคงไม่ได้เขียวในวันนั้นหรอกนะครับเป็นปกติฮะถ้าท่านซื้อหุ้นปุ๊บแล้วแดงปั๊บเนี่ยมันเป็นแค่สีฮะแน่นอนว่าถ้าท่านแอดวานซ์กว่านั้นคือถ้าท่านเป็นคนที่ศึกษาในเรื่องของปัจจัยเทคนิคหรือว่าเทคนิคอลเนี่ยท่านจะมอนิเตอร์อะไรได้เยอะกว่านั้นท่านจะเห็นเลยว่าสีที่แดงอยู่ในพอร์ตของท่านไม่มีสาระสำคัญอะไรเลยนะครับเพราะลักษณะมันยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับนะครับอันนี้ผมพยายามที่จะดอกจันไว้ว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับและสุดท้ายนี้สำหรับคนที่อยากเล่นทัวริซึมนะครับก็อย่างที่บอกมันก็มีไม่กี่ตัวหรอกนะครับที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ที่เป็นพระเอกนะฮะก็ไปเลือกช็อปกันได้นะครับก็เป็นหนึ่งในพระเอกนะครับอ่ะสุดท้ายนี่ก็พระเอกอีกตัวนึงฮะครับมารู้จักกับพระเอกอีกตัวนึงกลุ่มทรานส์นะครับกลุ่มทรานสปอร์เทชันขนส่งโลจิสติกครับคุณนัทครับผมครับเดี๋ยวก่อนที่จะพูดถึง transportation ตัวไหนที่เป็นหลักๆครับคุณนะตัวเด่นที่สุดเลยนะครับก็คือ AOT AOT ท่าอากาศยานไทยนะครับเบมเบมครับแล้วก็ BTS BTS ไทยการบินไทย BA
BA AAV นะครับครับ PSL แล้วก็ TTA ครับโอ้แต่ละตัวแต่ละตัวนี่ก็มาแบบรู้จักกันทั้งนั้นนะใช่ครับอืมวันนี้กราฟเป็นไงคุณนัทดูแล้วโอ้โหสวยมากสวยมากก็ใช้คำว่าสวยมากนะใช่ครับเออก็การพักตัวแถวๆนี้น่าสนใจนะครับอืมถ้าเกิดไม่หลุดแถวนี้ไปเนี่ยช่วงนี้เป็นหน้าช่วงที่น่าสะสมของกลุ่มนี้เลยอืมก็คือเบรกชัดเจนเบรกชัดเจนก็พักตัวไม่ต่ำกว่ายอดก่อนหน้านี้ครับคือถ้าดูในเชิงของเทคนิคอลแล้วเนี่ยเปิดมาเนี่ยว้าวทุกคนถูกไหมครับคือถ้าเป็นนักเทคนิคจริงๆนะคนที่เล่นการจริงๆเปิดมาเสร็จปุ๊บถ้าตกตะลึงกับความสวยงามของมันใช่นะอันนี้คือในมุมเทคนิคนะฮะไม่ได้อ้างอิงปัจจัยพื้นฐานนะปัจจัยพื้นฐานเดี๋ยวไปว่ากันนะครับซึ่งในกรณีเทคนิคจริงเนี้ยตรงนี้จริงๆเนี่ยมองว่านะครับยังมองว่ายังน่าจะไปต่อได้อีกเพราะว่ากรณีของ transportation หรือว่าตัวของตัวกลุ่มขนส่งเองนะฮะยังคิดว่ายังทำแพทเทิร์นได้สวยจริงๆครับนะครับบางคนอาจจะตั้งคำถามไอ้สวยๆเนี่ยเก็บมาเยอะแล้ว นะครับอันนี้เป็นไงคุณนัทถ้าสมมติว่าหลายท่านมีทัศนคติแบบนี้คือไม่กล้าฟอลโล่เก็บมาเยอะแล้วแค่ดูเคสตัวนี้เป็นตัวอย่างได้เลยครับก็หมายความว่าการที่มันเบรกมาแล้วมันมีการพักตัวแถวนี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดมันหลุดไฮเดิมมาก็สต็อปลอสนั่นหมายความว่าการสต็อปลอสมันน้อยมากอืมครับครับอันนี้ก็ไม่ยากฮะหลักๆถ้าสมมติว่าท่านไม่กล้าซื้อก็แนะนำอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าท่านไม่กล้าซื้อจริงๆและมันไม่ลงท่านต้องซื้อนะครับอันนี้ผมก็แนะนำว่าท่านต้องซื้อแต่การซื้อของท่านนะฮะขอให้ท่านตั้ง stop loss ให้สูงเลยนะฮะครับขอให้ตั้งไว้ให้สูงเพราะถ้าท่านคิดว่าท่านไม่อยากซื้อแต่ท่านเสี่ยงซื้อเข้าไปขอให้ protect ความเสี่ยงเอาไว้ด้วยใช่นะครับอันนี้เราก็แนะนำทริคนะครับง่ายๆถ้าสมมติว่าท่านเอาง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านคือตั้งไว้แล้วไม่ยอมลงมาให้อ่ะครับท่านก็เสี่ยงซื้อไปแต่ท่านก็ต้องมีจุด stop loss ที่สูงตามไปด้วยนะครับเพราะเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันสำหรับคนที่ชอบเป็นกลุ่มนะครับดูตามกลุ่มละนะครับก็มีอยู่พอสมควรเลยนะกลุ่มที่น่าสนใจนะครับอย่างที่แนะนำท่านก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับในช่วงวัน2วันก่อนหน้านะครับเรา2คนนะครับกรณีถ้าท่านคิดว่าเลือกได้แล้วนะครับท่านก็ค่อยไปดูนะว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีตัวไหนที่เด่นๆบ้างนะครับก็มี600กว่าตัวนะก็ลองนั่งดูมีวิธีง่ายกว่านั้นไหมคุณนัทก็ง่ายๆเลยครับสำหรับเราเอกลงทุนเอกลงทุนเป็นยังไงทั้งบริษัทในหน้าซื้อขายนักลงทุนแล้วก็บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนนะครับดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือมีการให้คำปรึกษาถ้าเกิดท่านไม่มั่นใจอะไรพวกนี้ก็สามารถติดต่อมาทางเราได้ครับครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนครับเบอร์081นะครับ783ครับผม8888นะครับ84ตัวจำง่ายนะครับย้ำนะครับ0817838888นะครับยินดีรับคำปรึกษาทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหุ้นนะครับเซกเตอร์ไหนเซกเตอร์เด่นฟังไม่ทันนะครับไม่เข้าใจอยากเรียนเทคนิคมาที่การลงเอกการลงทุนนะครับที่นี่ก็เรามีเรื่องของการลงทุนเซอร์วิสให้ท่านนะครับทั้งเรื่องของหน่วยลงทุนด้วยนะครับตอนนี้ก็พอสมควรเก็บเวลาครับผมนะครับก็ถึงเวลาละนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับคงได้กลับมาพบกับเราสองคนใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณนัทลาไปก่อนสวัสดีครับ